ค่ะส่วนคดีที่ศาลท่านตัดสินเป็นที่สิ้นสุดแล้วนะคะว่าให้มีความผิดแล้วจำเลยเองก็ตกเป็นนักโทษชายเป็นที่เรียบร้อยหลายปีที่ผ่านมาเจ้าตัวยังไม่เคยถูกคุมขังถูกจำคุกเลยพอกลับมาที่ประเทศไทยในทักษิณชินวัตนนะคะเจ้าตัวบอกว่าก็จะกลับมาเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแต่ว่าพอไปถึงเรือนจำคืนแรกวันแรกก็ไปตรวจวัดความดันซึ่งมีความผิดปกติถูกส่งตัวไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะครบ120วันที่เจ้าตัวนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพราะฉะนั้นถ้าตามกฎกระทรวงนี่นะคะจะอยู่ได้ไม่เกิน120วันแต่ถ้าต้องรักษามากไปกว่านั้นจะต้องมีการาลงในสงองความเห็นนะคะทั้งจากอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์ทั้งจากโรงพยาบาลด้วยแต่กลายเป็นว่าทั้งสองส่วนตอนนี้ ชาวบ้านอะใช้คําชาวบ้านชาวบ้านเลยต่างก็พูดว่าฝั่งนั้นก็โยนมาทางนี้ทางนี้ก็โยนให้เป็นหน้าที่ของทางนั้นจนกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแล้วยังม่พรุ่งนี้จะครบร2 0วันแล้วนะคะตามกฎกระทรวงหนึ่งในคนที่ถูกถามเรื่องนี้มากที่สุดคนหนึ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะล่าสุดออกมาให้ข้อมูลออกมายอมรับว่าสําหรับตัวของนายทักษิณเนี่ย ถามว่าเข้ากรอบหลักเกณฑ์คุมขังนอกเรือนจำไหมเข้านะคะคุณสมศักดิ์บอกว่าเข้าแล้วให้ความเห็นว่ากรณีที่มีคนมองว่าตอนนี้เนี่ยทักษิณเนี่ยตอนที่หยุดต่างประเทศแข็งแรงมากเลยแต่พอมาถึงประเทศไทยทำไมถึงได้ป่วยหนักก็บอกว่าคนที่ไม่เคยติดคุกคือถามกลับมานะคะถามกลับมาที่นักข่าวว่าคนไม่เคยติดคุกอะ่ะไม่รู้หรอกว่ามันเครียดมากขนาดไหนมันเครียดมากถึงขนาดทำให้ป่วยได้เลยค่ะ ใครไม่เคยไปนอนคุกใครไม่เคยติดคุกถูกจองจําลองไปสักคืนสองคืนนะ่ะมันมันเครียดนะครับมันเครียดความเครียดเนี่ยคือเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่สมควรครับที่จะไปทําอย่าง,งานั้นแล้วเรามีแนวทางของการแยกแยะต่างๆเหล่านั้นเนะี่ยเราก็ควรเดินไปตามกฎหมายให้ครบถ้วน ใครไม่เคยติดคุกไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความเครียดพร้อมกับบอกด้วยว่าความเครียดนี่แหละที่มันเป็นตัวต้นเหตุไปกระตุ้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะในเมื่อถ้าคุณเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่เขาอยู่ที่ต่างประเทศดูแข็งแรงดีได้เห็นภาพได้เห็นคลิปว่ามีการออกกําลังกายด้วยนะมีต่อยมวยด้วยในภาพนี้นะคะช่วงเทศกาลวันสําคัญต่างๆปีใหม่ทั้งลอยกระทงอ,อะไรก็ตามเนี่ย ก็จะได้เห็นภาพทําอาหารด้วยก็มีแต่พอกลับมาถึงประเทศไทยป่วยหนักได้ขนาดนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าไม่อยากจะให้มองว่าคุกมีไว้ขังคนจนอย่างเดียวเพราะว่าการปรับแก้ระเบียบราชทันใหม่ที่ทําให้จําคุกนอกเรือนจําได้คือไม่ได้มีไว้สําหรับคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้เพราะ มันบังเอิญพอดีค่ะว่าเป็นช่วงที่นายทักษิณกลับมาประเทศไทยมองว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะใช้โอกาสนี้สื่อสารกับประชาชนเรื่องระเบียบใหม่ของกรมรชาชทันไปด้วยเลยทีเดียวคุณสมศักดิ์ยังบอกด้วยนะคะว่าตามหลักเกณฑ์เนี่ยคดีฆ่าคดีข่ขขมขืนอันนี้ไม่สามารถคุมขังนอกเรือนจําได้อยู่แล้วเพราะว่าคนที่จะเข้าข่ายคุมขังนอกเรือนจําได้ต้องเป็นคนที่ไม่ใช่ภัยสังคมซึ่งกรณีของนายทักษิณ คุณสมศักดิ์มองว่าไม่ใช่บุคคลน่ากลัวแล้วก็มีโทษต่ำกว่า4ปีก็เลยถือว่าเข้าข่ายการคุมขังนอกเรือนจำได้ค่ะก็ต้องบอกว่าเข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์เพราะว่าเกณฑ์ที่ดูแล้วทางโษนยติธรรมดูเนี่ยโทษไม่เกิน4ปีนะโทษไม่เกิน4ปีและไม่ใช่เป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายเ,เป็น สิ่งที่น่ากลัวของสังคมอย่างเช่นพวกโทษค่าหรือข่มขืนกระทําชั่มราอะไรต่างๆเหล่านี้จําจเป็นที่อย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในเรือนจําแต่ว่าเป็นโทษที่ในลักษณะที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมต่างๆเหล่านั้นในระบบสากลเนี่ยให้สามารถอยู่ในที่คุมขังได้และเป็นโทษที่มีเหลือจำนวนวันเวลาน้อยมากนะครับไม่ถึงปีนะครับ คุณผู้ชมฟังแล้วคิดเห็นยังไงคุยกันเข้ามานะคะเพราะว่าท่าทีของคุณสมศักดิ์เองเนี่ยนะก็ ก,ก็มีการตั้งคำถามจากหลายฝ่ายเหมือนกันล่าสุดมีคนตั้งคำถามว่าการที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินย้ายกลับไปพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นเพราะว่าทาผลงานได้ดี mm. เรื่องของระเบียบใหมน่นี้เอามาเตรียมรอรับนายกทักษิณใช่หรือไม่นายทักษิณใช่หรือไม่ mm. คุณสมศักดิ์ยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกันค่ะเพราะว่าหากเขาจะผลักดันเพื่อคุณทักษิณเนี่ยเขาคงทําให้เสร็จในคราวเดียวไปแล้วสมัยที่ตัวเองนั่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมอยู่ mm. คงทําให้มันเสร็จไปแล้วยืนยันว่าไม่ใด้เป็นการตั้งขื้นมารอเวลาแล้วก็แแบบ ไม่ได้เตรียมการน่ะ ไม่ได้เตรียมการจริงๆนะคะ,ะคุณสมศักดิ์ว่าแบบนั้นมันบังเอิญมาเป็นช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้นเองคุณสมศักดิ์ก็แจกแจงทำลายการออกกฎระเบียบนี้นะคะบอกว่ามีข้าราชการอดีตข้าราชการกรรมการสิทธิมนุษยชนเคลื่อนไหวเรื่องการให้คุมขังนอกเรือนจําตั้งหลายคนแน่เขาก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เขาก็เลยมอบต่อลงไปให้ปหลัดกระทรวงในสมัยนั้นเนี่ยดำเนินการต่อนะคะเรื่องยังไม่ทันเสร็จเลยผมลาออกก่อนไงตอนนั้นจําได้กันหรือเปล่าถ้าผมจะเอาใจนายเก่าผมเนี่ยผมไม่ ทำให้มันเสร็จไปเลยเล่าเคาะไปเลยเซ็นไปเลยตอนนั้นผมก็ลาออกไปก่อนเรื่องก็ยังค้างอยู่แล้วก็มาเสร็จในสมัยนี้นี่แหละค่ะจุดนั้นปี63พอดีที่มีการพูดถึงการปรับระเบียบของกรมราชธัร์นะตอนนั้นนะคะ ในขณะที่คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์การได้รับสิทธิพิเศษของนายทักษิณน,นะคะภายใต้การบริหารของรัฐบาลพักเพื่อไทยคุณสุทินเนี่ยเชื่อว่าจะไม่กระทบกับรัฐบาลค่ะซึ่งพูดกันชัดเจนมาอยู่แล้วรัฐบาลไม่ไดม้มีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องหรือไปสนับสนุนหรือจะไปจัดสิทธิพิเศษให้กับนายทักษิณโดยนายทักษิณเนี่ยเป็นเพียงบุคคลหนึ่งเท่านั้นที่เคยก่อตั้งพักไทยรักไทยเป็นความผูกพันในเชิงประวัติศาส ในเชิงส่วนตัวคือวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทําเป็นมาตรการแล้วก็ระบบของกรมรัชทันกระทรวงยุติธรรมที่ได้ดําเนินการตามระบบมาคุณสุทินก็มีเพื่อนคนนึงนะคะเขาบอกนะเคยมีเพื่อนคนนึงที่ติดคุกแล้วก็ป่วยออกมารักษาตัวข้างนอกนานพอสมควรซึ่งจะเห็นว่ามันหลายคนที่เขาใช้สิทธิ์เดียวกันกับนายทักษิณไม่ได้มีแค่ทักษิณคนเดียวคือพยายามจะบอกว่า มีหลายคนนะที่ได้รับสิทธิ์แบบนี้แต่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้แต่ที่รู้เรื่องของนายทักษิณก็เพราะว่าเขาเป็นอดีตนายกเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงแบบนี้ค่ะ <Okay. S 2> แต่ก็ยังไม่ได้รับคําชี้แจงอะไรที่ชัดเจน ครบ120วันพรุ่งนี้เหมือนเดิมเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเมื่อวานนี้อยู่ในห้องกับน้องนักข่าวด้วยน้องนักข่าวโทรศัพท์ไปหาแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็จะโทรไปถามเรื่องนี้แหละค่ะว่าจะครบ22อ่อ22ธันวาคมมันจะครบ120วันแล้วยังไงต่อไปท่านก็บอกว่าต้องเป็นรัชทันน้องก็เลยบอกว่าอราราชทันให้มาถามท่านท่านก็ตอบอีกว่างั้นไปรอถามจากทางโคศกนี่แหละมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้อันนี้เอามาเล่าให้แบบผู้ชมฟังนะคะ